ตอนนี้เราก็อยู่กันอีกเกมไมค์ครับอีกแล้วยูฮูก็กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะพี่แอมค่ะพี่เคครับก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็จะออกเดินทางไปถล่มกองโจรเนี่ยค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยอ้อมเราจะได้กลายเป็นฮีโร่ของชาวเมืองแล้วโอเคค่ะกองโจรจะเป็นยังไงเราไปเล่นกันเลยก็โอเคค่ะก็คลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้ทำฟาร์มไรเบอร์เลียนไปแล้วเนาะเราก็จะมาดูซิว่าตอนนี้เขาขยายพันธุ์ไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็มีหนังสือเอนชานอะไรให้เราสามารถจะซื้อขายได้บ้างนะคะโอ้แล้วก็ตอนนี้ค่ะโกเลมของเราก็เกิดมาถึง3ตัวแล้วนะคะสามารถจะช่วยเราปกป้องหมู่บ้านได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ค่ะพี่ยอมก็สนใจหนังสือเอนชานเล่มนึงนะคะซึ่งก็จะเป็นหนังสืออินฟินิตี้นะคะเราก็จะต้องหาหนังสือแล้วก็เอมเมอรัลมาแลกนะคะโอเคเราก็จะซื้อไปสัก2เล่มก็แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ห้องจอไปฝากพี่เคนดีกว่านะคะโอเคค่ะได้มา1เล่มแล้วนี่เราเลยมาหนังสือมาด้วยนะเนี่ยขอโดกแล้วกันเนาะโอเคคนไหนนะคนไหนนะโอ้ยไม่ใช่อ๋อตัวนี้โอเคเจอละเรียบร้อยได้มาอีก1เล่มละเอาละค่ะตอนนี้ก็กลับบ้านไปเอนชานชุดกันก่อนดีกว่าเนาะไปกันเลยยูฮูดึงดึงดึงฮะโอเคกลับบ้านดีกว่าบึ้งบึ้งบึ้งวันวันยูฮูยิปปี้เอ้ยโอเคถึงละพี่เคนทำอะไรอยู่นะฟื้นขึ้นไปข้างบนดีกว่าชิปพี่เคนทำอะไรอยู่อ่ะตอกอ้อมไปไหนมานะเขาของมาฝากเขาไปหมู่บ้านมาฮะจริงดีอะไรหรอโอ้โหทำไมชุดพี่เคนได้ฟุ้งฟริ้งขนาดนี้เอนชานชุดต้องใช่แล้วนี่เป็นไงล่ะเมื่อกี้เอนชานหมดตัวเลยนี่เขาของมาฝากเลยนะพี่เคนอุ้ยขอบคุณนะโอ้โหสุดยอดเลยที่ยิงคานูหรออืมใช่แล้วก็แบบว่าเอาไว้เอนชานลูกศรไม่ให้มันหมดไงยอดไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคราฟแท่งเหล็กกันก่อนเนาะก็จะใช้ไอรอนอิงก็อตนะคะใส่เข้าไป9อันเนาะก็จะได้เป็นบล็อกเหล็กออกมานะคะก็จะใช้สักประมาณ3บล็อกนะคะโอเคฟึบได้มาแล้วค่ะ3บล็อกเราก็จะเอาเข้าไปคราฟเนาะแบบนี้ค่ะฟึบก็ใส่ไอรอนอิงก็อตออกมาด้วยนะคะได้เป็นเอ็นวิลนะคะนี่เลยแท่งเหล็กเอนชานค่ะแล้วก็ต่อไปใส่ไอรอนอิงก็อตเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่สปริงไปค่ะพี่อ้อมก็จะคราฟเป็นหน้าไม้เนาะโอเคแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้ลงไปฟึบแล้วก็ใส่สติ๊กเข้าไปหน่อย3อันนะคะได้มาเป็นคอสโบนี่ได้หน้าไม้มาแล้วโอเคพี่เคนเราขอเอนชานชุดกราฟนะเอาเลยขอให้ได้อย่างเก่งนะอ้อมอ๋อมาเลยก็กึ๋ยเริ่มจากหมวกก่อนก็แล้วกันเนาะเฮ้จะได้อะไรนะฟึบฮ่าไฮไลท์แต่ว่าถามบ้านเขาเรียกว่าเกลืออีกแล้วอ่ะอะไรก็เกลือเหรอใช่ละอะไรก็เกลือแล้วอ่ะอันที่สองละก็โอเคนะได้มา2ออปชันแล้วพี่เคนวันนี้จะกำไรไหมเนี่ยแล้วก็ต่อไปกางเกงได้อะไรนะฟึบอ๋อได้โปรเทคชั่นมาด้วยพี่เคนโอ้โหเขายังชั่วหน่อยโอเครองเท้าอ่ะใช่รองเท้าก็เกลือแล้วก็ต่อไปดาบอ่ะชเวฟอู้ได้ออปชันมา3เลยพี่เคนโอ้โหเจ๋งไปเลยอ้อมอันนี้ใช้ได้โอเคแล้วก็ลองเอาหน้าไม้ดูดีกว่าเนาะโอ้มาเลยก็กึ๋ยชึบเกลือเปล่าเอ้ยก็ได้มาตั้ง2ออปชันเลยนะโอเคนะพอใช้ได้เอาดาบอีกเล่มนึงก็แล้วกันฟึบแค่มาอันเดียวก็ยังดีเนาะโอ้ยอะไรจะเกลืออย่างนี้อ้าววันนี้ยังดีก็ได้อันเบรกกิ้งมาตลอดนะพี่เคนโอเคแต่ว่าเรายังมีอินฟินิตี้อยู่เนาะเดี๋ยวจะต้องคาร์โปรก่อนเนาะโอเคเราก็จะใช้ธนูด้วยเนาะฟึบได้โบรมาแล้วแล้วก็ลองดูดิฟึบนี่เวลยังเหลือฟึบชะฮึบได้มาเป็นอะไรพาวเวอร์เหรอว้าวก็โอเคใช่ก็ยังเกลืออยู่นั่นแหละโอเคถ้างั้นเราก็เอาโบรใส่อินฟินิตี้เลยก็แล้วกันเนาะโอเคได้มาละพี่เคนพร้อมยังโอ้ยเหมือนจะหลูเลยเนี่ยอ้าวโอ้ยยิงทำไมเนี่ยก็ลองของไงพี่เคนแล้วลดไหมลูกศรน่ะไม่ลดโอ้ยดีจังอย่างนี้ก็ยิงกันเพลินเลยโอเคเรียบร้อยพี่เคนเขาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วโอเคพร้อมยังอ้อมรอมานานแล้วเนี่ยลากองไปหมดแล้วพร้อมตั้งแต่เกิดแล้วโอเคงั้นไปลมลังโจรกันเถอะเดี๋ยวก่อนเขามีสมบัติแอบซ่อนไว้เฮ้ยอะไรฮะพูดดังไปหน่อยพี่เคนรู้แล้วว่าเขาแอบเอาทองมาฝังไว้ตรงนี้เฮ้ยชั่วร้ายมากเลยมีงบลับด้วยเหรอใช่แล้วมีงบลับด้วยโอ้โหมีหน้าหาทองไม่เจอเลย
เฮ้ยเดี๋ยวเขาทำแอปเปิลทองให้กินพี่เคนเอาคนละ4ลูกก็พอเนาะโอ้โหอย่ามากลบเกลือเลยอ้อมทำเผื่อด้วยกินมากเปลืองโอเคเดี๋ยวเขาจะทำสัก8ลูกเนาะแล้วแบ่งคนละ4ลูกก็พอนะพี่เคนเนาะโอเคเลยจะพอไหมเนี่ยพอนี่กินอะไรกันเยอะแยะพี่เคนโอเคพี่เคนอะเอาไปว้าวขอบคุณนะแอปเปิลทองโอ้โหสุดยอดพร้อมยังพร้อมเตรียมตัวตายยังพร้อมแล้วใครจะตายกันแน่เอามาที่ตายคนเดียวพี่เคนไม่ตายหรอกเฮ้ยเขาไม่ตายหรอกพี่เคนเขามีเกราะไปเลยไปเลยพร้อมจะลุยมานานแล้วไอ้ลุงไปเขามีพี่เคนเป็นแท้งนี่นะแท้งก็แท้งหรอพี่เคนวิ่งคนแรกไปหางวันนี้มาเร็วมาเร็วเราจะไปทางเรือกันนะพี่เคนได้เลยโอ้โหไกลไหมอ้อมก็ไม่ค่อยไกลหรอกต้องข้ามฟากแม่น้ำนี่ไปอะพี่เคนโอ้โหสุดยอดเขาเคยไปเห็นแล้วแต่ว่าเขาไม่กล้าไปเปรี้ยวอะพี่เคนได้เวลาไปเปรี้ยวแล้ววันนี้เฮ้ยพี่เคนครั้งหน้าโอ้โหเดินทางมาไกลมากเลยอ้อมฝนตกด้วยอ่ะ wow. เราขึ้นฝั่งทางนี้ดีมะทางนี้เหรออืมชัวร์แน่ชัวร์ดีเฮ้ยเขาจำได้เขาเคยมาโอเคโอเคทางนี้เลยละกันเขาเคยผ่านอะแวบแวบไปขึ้นกันเถอะแล้วขึ้นยังไงเนี่ยโอ้โหตันไปหมดเลยทางนี้ทางนี้ไหนทางไหนทางไหนเอาอุปกรณ์ทางการเกษตรมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่เคนลืมเอาอะไรมาหมดเลยอ่ะนี่นี่ตามเขามาทางนี้โอเคโอเคแบบว่าเราจะไปหาเรื่องเขาใช่ปะ ใช่แล้วหมู่บ้านเราก็สงบสุขมานานเนาะเราก็จะถล่มซะหน่อยแล้วเขาอยู่ของเขาดีๆนะเราก็ไปกวนเขานะตกลงใครเป็นโจรกันแน่เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเฟดโจรโอ้โหไปเลยนั่นไงป้อมกองโจรอยู่ตรงนู้นโอ้โหเดี๋ยวก่อนอ้อมขามันเริ่มสั่นนะกลับได้ไหมไอ้กลับทำไมอ่ะโอ้โหพวกนี้ลูกกระจอกทั้งนั้นเลยพี่เคนจริงดิเห็นว่ามันโหดมากเลยไม่ใช่เหรอมันไม่โหดหรอกพี่เคนอ๋อจะดีแน่นะมันจะไปสู้คนในแง่เป็นแค่บอดพี่เคนโอเคปะลุยเลยเขาไม่กลัวมาเฟียเขากลัวมาเยอะมาเยอะแน่ในงานนี้เขากลัววัวกระทิงอ่ะมาแล้วนี่เลยไม่นะอ้อมเยอะเลยเปรี้ยวเปรี้ยวคันคันน้องนี่เจ็บจิ๊กๆแค่นั้นเองไม่จิ๊กแล้วเนี่ยไม่นะโอ้ยเดี๋ยวพวกมันต้องมาแน่เลยหัวหน้าของพวกนายอยู่ไหนไอ้ไปตามหัวหน้ามาดิเฮ้ยไม่มันเลยอ่ะพี่เคนไหนอ่ะไหนอ่ะไม่โหดเลยอ่ะหมดแล้วเหรอยังไม่หมดมันออกมาเรื่อยๆนี่เลยนี่ไงให้ยาให้ยาให้ยาลูกกระดูกเต็มตัวไปตามหัวหน้าของแกมาหัวหน้าของแกอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนตัวที่มีธงอ่ะไม่เห็นมีเลยอ้อมีแต่ลูกน้องมีแต่ลูกกระจอกอ่ะอันนี้เขาเรียกลูกกระจอกนกกระจิบนกกระจอกวะให้ยาให้ยาให้ยาเลยดิมาทางนู้นน่ะมันขึ้นมาจากน้ำเหรอมันน่าจะขึ้นมาจากน้ำอ่ะพี่เคนนั่นไงเรียบร้อยแล้วอ้อมหมดแล้วไปดูข้างในป้อมนี้มีอะไรให้โดมั่งได้เลยไปกันเลยจะมาลุ้นของโจรนี่แหละ ให้ดูดิกองโจรมันจะมีอะไรมั่งเนี่ยแล้วพวกกองโจรทั้งหลายโอ้โหมีอยู่กล่องเดียวอาจุยมันฝรั่งมาแล้วก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้เด็ดไม่อ้อมไม่มีอ่ะพี่เคนเก็บไปหน่อยดิโอ้โหไหนดูดิเฮ้ยนี่มันกองโจรหรืออะไรเนี่ยมันเป็นต้นใครบ้างเนี่ยโอ้โหตายแล้วไม่มีของเลยดูเสบียงมันดีกระจอยลอยกระจิตติดมากเลยอ่ะโอ้ยแอปเปิลทองอะไรยังหลูไปอีกเอ้ยพี่เคนเอาว่ามันออกมาอีกแล้วนี่นั่นไงหัวหน้ามันเฮ้ยหัวหน้ากองโจรทำไมมันยิงกันเองอ่ะพี่เคนไม่เป็นไรยังไงมันก็ตายแล้วได้ทองแล้วโอ้พี่เคนเราติดสถานะแล้วอ่ะฮะงานงอกแล้วอ้อมคันนี้มันจะมาลุมเราเหรอเฮ้ยรู้ต่อติดสถานะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นลางสังหารไงโอ้โหลางร้ายแล้วใช่แล้วลางว่าถูกหวยแน่เลยถูกหวยกินสลัดกินไม่แบ่งเฮ้ยหยอกเฮ้ยหยอกเฮ้ยหยอกเฮ้ยพี่เคนมันจะต้องไปบุกหมู่บ้านแล้วแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยทำไงอ่ะทำไงอ่ะก็สู้อ่ะดิเฮ้ยอย่าเพิ่งดิจะไหวเหรอต้องสู้ให้หลายรอบก่อนนี่ไงอ้อมเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วรอบสองนี่เลยไม่แน่ไม่แน่ให้ยักให้ยักเฮ้ยเราฆ่าหัวหน้าตัวที่สองแล้วพี่เคนโอ้โหอ้อมนั่นหัวหน้าเราสงสารเขาหน่อยดิเฮ้ยสงสารมันทำไมมันเป็นพวกนิสัยไม่ดีเนี่ยเอ้าเหรอชอบไปปล้นชาวบ้านอ่ะอ้อมนิสัยดีเนี่ยมาปล้นมาเนี่ยไอ้เรานิสัยดีกว่ามานิดนึงฮะเราเป็นโจรเป็นโฮสต์ไงมาปล้นโจรเอ้าเหรอโอ้เราติดแบตโอเมนแล้วอ่ะโอ้งานงอกแล้วงานงอกแล้วนั่งไงหัวหน้าแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วให้ยักให้ยักออกมาก็ดีแล้วเจ้าหัวหน้าตายซะเถอะให้ยักเฮ้ยได้สามตัวแล้วพี่เคนโอ้ยอ้อมสกิดก็ตายแล้วนะเฮ้ยอยู่
ู่ไหนนะอยู่ไหนนะนี่ไงดอกไม้เต็มเลยเอาสักห้าหกดอกละกันโอ้โหมีเยอะไปไหมว้าวเฮ้ยไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเขาเก็บดอกไม้ไปทำฟาร์มไว้ดีกว่าพี่เคนโอ้มันไม่กลัวหรอกมีดอกทิวลิปด้วยหรอหรือมันไม่กลัวหรอกพี่เคนโอ้เต็มเลยเต็มเลยแถวนี้ดีจังพี่เคนเก็บดอกไม้สีขาวไปเยอะๆนะโอเคเลยนี่ตรงนี้ด้วยมาสร้างบ้านข้างลังโจดีไหมอ้อมเฮ้ยเป็นไรเกรงใจฮ่าพี่เคนระวังมากนะเนี่ยดูดีมันยังไม่เกิดเลยอะโจน่ะไม่เอาจะชิลขนาดนี้ฮ่าไปเดี๋ยวเล่นอีกรอบนึงดีกว่าเฮ้ยเขาได้ยินเสียงข้างบนมีอยู่ตัวนึงอะพี่เคนฮ่าจริงดิตัวอะไรอะก็โจนไงพี่เคนฮ่าจริงเหรอไหนไม่เห็นมีเลยอ้อมเฮ้ยมันอยู่บนหลังคาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนายดูดิมันขึ้นไปยังไงน่ะเราจะไม่ไว้ชีวิตมันโอ้โหมันตามมาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโว้ยสงสารเขาเลยเนี่ยจะมาไปตายปะโหดร้ายอ่ะโจนยังไม่โหดขนาดนี้เลยเนี่ยไม่อ่ะป่าเถื่อนอ่ะไปไปไปดูข้างล่างดีกว่าหัวหน้าพาได้ยังเนี่ยโว้ยรอนานแล้วโอ้พี่เคนฮานูเต็มตัวพี่เคนเลยอ่ะก็รับเป้าแทนอ้อมมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหัวหน้าพวกนายอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยอย่าให้รอนานนะโมโหโมโหใจว่าให้แม่ก็มันก็คันไม้คันมือมั้งป้าพี่เคนเฮ้ยนั่นไงหัวหน้ามาแล้วให้เอาเลยเอาเลยให้ใหญ่ให้ใหญ่นี่เลยเฮ้ยมีฝีมือแค่นี้เหรอเฮ้ยนุ๊บมากเลยอ่ะหัวกากแล้วพี่เคนเดี๋ยวเราฟันพี่เคนทำไมเนี่ยโอ้ยดูดิมันแทบไม่สู้อยู่ดิเฮ้ยกว่ามันจะง้างหน้าไม้ไม่ได้เราก็ฟันไปหลายทีแล้วชิวจังเลยใช่แบบชิวๆจิ๊บๆน่ะเอ้ยเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอ่ะก็เข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเอ้ยไม่แน่ไอ้ตามหัวหน้าของแกไปซะนี่โอ้ยมันสปาร์มาไม่หยุดเลยอ้าวกลับไปบ้านเก่าแกซะไม่น่ะไม่น่ะมันออกบ้านมันอยู่ตรงนี้อุ้ยนั่นไงอุ้ยนี่นี่เองนี่อยู่นี่เขาจัดการเองเขาจัดให้เขาจัดให้จัดการเลยอ้อมฮ่าโอเคเรียบร้อยพี่เคนโอ้ยโหดร้องจ้าได้แล้วเฮ้ยมีตัวนึงเอาใหม่แล้วโอ้เกินแล้วเนี่ยอย่างงี้อุ้ยดีจังรอบนี้เฮ้ยขยับขยับโอ้จัดการไปกี่ตัวเนี่ยหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ล่อไปเจ็ดตัวเลยอ่ะพี่เคนสงสารเขาอ้อมกลับบ้านกันดีกว่ามีหลายสีเลยเนี่ยรีบไปปกป้องหมู่บ้านเราดีกว่าเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางกลับหมู่บ้านกันดีกว่าเนาะโอเคตอนนี้นะคะเราก็มีข้าวหัวแล้วค่ะโอ้โหแดงแป๊ดเลยกลับมาถึงหมู่บ้านนี่แบบโอลมานกันไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นดูดิมันตีละครั้งกันใหญ่แล้วโอ้ยชาวบ้านหนีแล้วหนีตายกันใหญ่แล้วอะไรจะกลัวขนาดนั้นเนี่ยอยู่ไหนอ้อมกับทางไหนอ่ะเขาได้ยินเสียงมาจากทางนู้นโอ้นี่ไงตรงนี้อ้อมเต็มเลยโอ้มันเกิดใกล้ไลเบอร์รี่เลยนะเนี่ยพี่เคนโอ้โหมันจะถล่มบ้านเราแล้วนี่ไหนแล้วเอาไปดูดิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้มาเต็มเลยเฮ้ยจิ๊บๆน่ะให้ยักให้ยักพี่เคนมาช่วยแล้วมาแค่สองตัวเองเหรอโอ้ยชิวๆให้ยักให้ยักเฮ้ยแน่จริงมาให้เยอะกว่านี้ดิเฮ้ยแดงเอ้ามีทางนี้ทางขวานี่โอ้ยพี่เคนมีไม่กี่ตัวเองอ่ะโอ้ยเว็บแรกเท่านั้นเดี๋ยวใจเย็นก่อนอ๋อมีหลายเว็บด้วยหรอใช่แล้วเดี๋ยวมีวัวกระทิงด้วยนะโอ้โหพี่เคนเว็บ2ใกล้จะเริ่มแล้วมั้งโอ้โหเราจะรอดมั้ยโอ้ดูดิฝนตกด้วยเราไม่เห็นเลยเฮ้ยเป็นลังสังหรณ์ไงก็ไม่รู้ฝนตกฟ้าร้องเนี่ยเฮ้ยพี่เคนเห็นยังเฮ้ยทางนี้ไงทางขวามาแล้วมาแล้วใกล้บ้านเราด้วยเนี่ยโหพี่เคนคราวนี้มันเอ็นชันเครื่องมือมาแล้วอ่ะโอ้ยยิงแรงมากเลยอ้าวเอ็นชันอาวุธมาเสร็จเลยอ่ะโอ้โหให้ยักเลือดหมดเลือดหมดไปด้วยไอ้จะวางแผนกลยุทธ์อะไรอ่ะให้มันเนียนๆหน่อยดิโอ้ยโอ้ยแป๊บเกือบให้ยักเฮ้ยย่อเฮ้ยมีแค่นี้เหรอเฮ้ยแน่จริงมาให้เยอะกว่านี้ดิโอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วมึงเอ้อจะแตกแล้วธนูเต็มเลยอ่ะพี่เคนเฮ้ยเข้าบ้านดีกว่าเอ้ยพี่เคนได้ยินเสียงอะไรเปล่าวะฮะเสียงอะไรหรอเหมือนมันเกิดในหมู่บ้านน่ะฮะจริงดิโอ้ no เว็บสามปะเนี่ยพี่เคนนั่นดีนั่นดีไหนดูดิไปทางไหนอ่ะอืมเดี๋ยวเขาดูก่อนข้างนอกเขาไม่เห็นนะพี่เคนเฮ้ยหรือว่ามาอยู่ในหมู่บ้านนะพี่เคนนั่นดีเฮ้ยนั่นไงทางด้านซ้ายของเราพี่เคนจับเลยจับเลยเอามันหัวหน้ามันเดี๋ยวเขาจัดการหัวหน้ามันเองอันนี้มานี่เจ้าหัวหน้าเดี๋ยวก่อนแล้วไม่มีใครต้องแข็งไม่แน่โอ้ยโอ้ยเต็มก้อนหัวแล้วนี่ไงมีแอมเบอร์ด้วยโอ้โหสุดยอดเฮ้ยไม่แน่รอบกัดเหรอรอบกัดเหรอโอ้มีพ่อมดแม่มดด้วยพี่ใหญ่พี่เคนวัวกระทิงหนีแล้วโอ้โ
ขาไม่อยากยุ่งด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่แค่ออกไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเขาเข้าอีกด้านดีกว่าโอ้โหเข้าทางไหนเข้าทางนี้อ้าวทางลัดเหรอเนี่ยใช่เข้าทางลัด โอ้ยแบบว่าอันนี้ต้องให้โกเลมช่วยเรามั้งโอ้โหดูดิมันจะเข้ามาอย่างนี้เฮ้ยมันติดช่วยมาหน่อยดิส่งคอมาหน่อยเฮ้ยอ้าวเข้ามาแล้วเฮ้ยโกเลมช่วยด้วยช่วยจัดการให้เจ้านายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นขอโทษครับขอโทษครับเลือดหูออกเลยเมื่อกี้ตายแล้วด้วยอ่ะโหนึกว่าจะตายซะแล้วอ่ะโกเลมนี่แบบตีแรงดีเนาะอุ้ยอีก2ตัวอุ้ยโอ้โหมาอีกแล้วยายเข้ามาแล้วอุ้ยพี่แกทำไงดีมาแล้วเอาคนลุยเลยเอาแย่งกันเข้าแย่งกันเข้าเฮ้ยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันได้ทุกตัวได้ทุกคนได้ทุกคนอุ้ยยายเข้ามาแล้วขอโทษครับขอโทษครับก็เข้ามาดิครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้เลือดลดเลือดลดโกเลมอยู่ไหนหมดแน่โอ้ควิดแรงมากๆเลยอ่ะหาโกเลมด่วนเลยอ้อมไปเร็วไปเร็วพี่เคนเห็นโกเลมเปล่าทางซ้ายทางซ้ายเก็บเอ็มเบอร์โลก่อนไอ้ของงกแล้วจะงกอีกแล้วโอ้โหแฟนทอมก็มานั่นไงโกเลมอยู่นี่อ้อมมาเร็วไหนไหนพี่เคนทางแม่นี่ในภูเขานี่ปีนอย่างไวเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยไหนโกเลมพี่เคนเราดิตามมาเร็วดิแต่มาทางนี้ฮ่าโกเลมอยู่นี่สองตัวโอเคเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโกเลมจัดการมันเลยโกเลมโอ้โกเลมไม่รู้หน้าที่เนี่ยโอ้อยู่เป็นอยู่เป็นโอ้โหจัดการมันเลยโอ้ยช่วยยิงช่วยยิงเย้เย้จัดการมันเรียบร้อยอ้าวเป็นฮีโร่แล้วเหรอใช่แล้วโอ้เร็วจุ้งโอ้โหสุดยอดเลยเย้ตอนนี้เรากลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านแล้วเนาะโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแล้วเนี่ยเมื่อกี้โอ้ดูดิเขาจุดพุให้เราด้วยอ่ะพี่เคนเจ้าเจ้าสุดยอดเลยอย่างนี้มาบ่อยๆนะดูสิอ้อมได้เหรียญตาด้วยนะอ๋อด้านขวาใช่เปล่าใช่เลยโอ้เลยเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านนี้พี่เคนไหนดูดินี่อ้อมมาดูนี่ดิเขาขายของให้เราถูกมากเลยนะโอ้เขาลดราคาด้วยอ่ะพี่เคนโอ้ยสุดยอดเลยแต่ว่านอนไปหมดเลยแลกของไม่ได้อ่ะอุ้ยอย่างนี้ต้องให้โจรมาบ่อยๆเนี่ยพอแล้วไหมนอนกันเถอะอ้อมเฮ้ยทำด้วยดิค่ะ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 ทุกคนอรุณสวัสดิ์เป็นไงบ้างหมู่บ้านของเราปลอดภัยแล้วแม่ไหนดูดิโอ้ของลดราคาดีจังเลยลดแรกแจกแถมมีของฟรีให้ด้วยก็ดูดิถูกนั้นเลยอ้อมไม่ต้องขอบใจนะเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆแล้วเรามีแผนการชั่วร้ายแผนการอะไรอ่ะเราไปลากโจรมาไงแล้วของก็ได้ถูกลงใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหฮีโร่ดันดาร์กไซด์อย่างนี้เขาเรียกว่าเสร็จโจรโอ้มีแต่ของลดราคาทั้งนั้นเลยอ่ะดีจุ้งนี่เอ้าทางนี้สิตรงนี้มีชาวนาด้วยนะเขาจะขายของให้เราถูกลงไหมไหนดูดินี่เอ้าเข้าบ้านไปแล้วเราได้ค้ามาด้วยนี่โอ้โหถูกจริงด้วยมีอะไรลดราคามั่งขอดูหน่อยดิปึ๊บโอ้พี่เคนโอ้สุดยอดโอ้เอาของมาแลกน้อยลงได้มาเล่าง่ายขึ้นอ่ะพี่เคนใช่เลยเราต้องรวยกันแล้วงานนี้ฮ่าอย่างนี้ไปตีกองจนกันอีกดีเปล่าก็จะดีเหรอพักบ้างอะไรบ้างนะก็โอเคค่ะตอนนี้เราก็กลับมาบ้านเราดีกว่าเนาะนี่เลยเราก็ได้ป้ายแบนเนอร์แล้วนะคะนี่ป้ายกองจนแบนเนอร์ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะติดไว้หน้าบ้านดีกว่าเนาะอืมโอเคติดไว้ตรงนี้แหละได้แล้วได้วอลเปเปอร์ใหม่แล้วโอ้โหสุดยอดแข่งชัยชนะอย่างนี้เขาเรียกว่าหยามมันใช่ปะหยามเลยหยามแปะไว้หน้าบ้านเลยหยามโจรชัดๆนะเนี่ยก็โอเคค่ะน้องๆสับไว้นะคะเราสองคนก็ขอไปซุ่มตีกองโจรไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าน้องคนไหนนะคะชอบคลิปนี้แล้วก็ยินดีนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย